วัตถุ A มีมวล2เท่าของวัตถุ B ปล่อยทั้งคู่ให้ตกจากจุดนิ่งจากระดับสูงเดียวกันขณะเมื่อกระทบพื้นโมเมนตัมของวัตถุ A มีขนาดเป็นกี่เท่าของวัตถุ B เราจะมาแสดงวิธีทำกันนะครับจากนิยามของโมเมนตัมก็คือ P เท่ากับ MV จากโจทย์ให้ M ที่ต่างกันมาก็คือมวลแล้วเราก็ต้องหา V ของแต่ละตัวว่า V คือเท่าไหร่เราจะใช้พลังงานเข้ามาช่วยในบทนี้จากนิยามพลังงานก่อนเท่ากับพลังงานหลังเราจะสามารถหา V เพื่อมาแทนค่าในเพื่อหาค่าโมเมนตัมได้พลังงานก่อนก็คือจากรูปนะนี่คือมวลตกลงมาอย่างตรงนี้พลังงานก่อนจะมีพลังงานสักพลังงานหลังก็คือพลังงานจนถูกไหมพลังงานก่อนก็คือ mgh เท่ากับพลังงานหลังคือ1ส่วน2 mv กำลัง2หลังจากนั้นเราจะเห็นว่ามวลสามารถตัดกันได้แค่ว่ามวลไม่มีผลต่อการหาความเร็วเราจะได้ v เท่ากับ root 2 gh พอเราได้ v เท่ากับ root 2 gh แล้วเราสามารถเอา v ไปแทนได้ในสมการแรกก็คือสมการโมเมนตัมสมการโมเมนตัมคือ p เท่ากับ mv แบ่งเป็นก้อน a ก้อน a มีมวลเป็น2เท่าของวัตถุ b หมายความว่าเราจะให้ a มีมวล 2m ส่วนก้อน b เราจะให้มีมวล m จาก p เท่ากับ mv แล้วเราหาค่า v มาแล้วเราจะได้ว่าก้อน aมีโมเมนตัมคือ 2m คูณกับ root 2 gh ส่วนก้อน b มีโมเมนตัมคือ p เท่ากับ m คูณกับ root 2 gh ขนาดกระทบพื้นแสดงว่า a มีโมเมนตัมเป็นกี่เท่าของ b ก็ต้องเอาโมเมนตัมของ A ไปหาโมเมนตัมของ B ก็โมเมนตัมของ A คือ 2m root 2 gh โมเมนตัมของ B คือ m หารด้วย root 2 gh จะตัดกันได้หมด m ตัด m ตอบ2เท่าจากดูจากโจทย์ใหม่ทวนสรุปให้อีกรอบวัตถุ A มีมวล2เท่าของวัตถุ B ปล่อยทั้งคู่ให้ตกจากจุดนิ่งจากระดับเดียวกันขณะเมื่อตกกระทบพื้นโมเมนตัมของวัตถุ A มีขนาดเป็นกี่เท่าของวัตถุ B วิธีทำเราก็จะดูว่านิยามของโมเมนตัมคืออะไรนิยามของโมเมนตัมคือ P เท่ากับ MV แต่เราไม่รู้ V เราจึงต้องหา V ก่อนโดยใช้บทพลังงานเข้ามาช่วยก็คือพลังงานก่อนเท่ากับพลังงานหลังพลังงานก่อนจากรูปพลังงานข้างบนที่ตำแหน่งแรกจะมีพลังงานสักที่ตำแหน่งที่สองพลังงานสักจะเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานจนเราก็จะได้พลังงานสักเท่ากับพลังงานจนจะได้แก้ค่าหาค่าความเร็วออกมา v เท่ากับ root 2 gh หลังจากนั้นพอเราได้ค่า v ออกมาแล้วเราก็จะมาหาโมเมนตัมได้เพราะเรารู้ m รู้ v โดยก้อน a เราสมมติให้มวลเป็น 2mเพราะเขากำหนดมาว่ามีมวลเป็น2เท่าของ B เราจะกำหนด B มีมวล M หลังจากนั้นเราก็หาโมเมนตัมของก้อน A โดยใช้สูตร P เท่ากับ MV ก็คือ P เท่ากับ 2M คูณ root 2 gh ก้อน B P เท่ากับ M คูณ root 2 gh แล้วก็เอาโมเมนตัมของ A หารโมเมนตัมของ B เพื่อหาว่าเป็นกี่เท่าของ B หลังจากนั้นเราก็จะสามารถตัดกันได้หมดก็เหลือตอบ2เท่าครับ